ายการองค์กรเทุงเทพพเสเรสิริมมดดววงงนะไม่เรไดา้เสนอตรงเทวดาประจำตัวทุกคนมีหรือเปล่านะมีจริงไหมอันนี้เป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลแต่จริงๆผมพูดเลยนะมันไม่ใช่ความเชื่อเฉพาะบุคคลมันมีจริงๆและมีทุกคนด้วยแต่แค่เพียงว่าใครจะระลึกนึกถึงหรือไม่ระลึกนึกถึงนะถ้าการระลึกนึกถึงนั้นต้องมีการสวดมนต์ภาวนามีการระลึกนึกถึงมีการแผ่เมตตานะนะที่ยิ่งมีการสวดมนต์มากยิ่งระลึกนึกถึงมากยิ่งมีการภาวนามากเท่าไหร่เทวดาประจำตัวยิ่งมีฤทธิ์มีเดชสามารถช่วยเราได้มากเท่านั้นเอาละนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิโอมนะโมอิสรามิสีวาเทวันจาภวันตุเมตุติยัมปีนะโมอิสรามิสีวาเทวันจาภวันตุเมตาติยัมปีนะโมอิสรามิสีวาเทวันจาภวันตุเมเอติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคังอิสรามิสีวาเทวันจามหาเทวาคามามิหังโอมนะโมพระภิกขเนสิทธิปราสิทธิเมมหาราโภโตติยัมปีนะโมพระภิกขเนสิทธิปราสิทธิเมมหาราโภตาติยัมปีนะโมพระภิกขเนสิทธิปราสิทธิเมมหาราโภโอมสีขเนสายานามหาโอมสีขเนสายานามหาโอมสีขเนสายานามหาOm Jai Mata Ki Turakha Kauri Piyang Mama Totiyampi Om Jai Mata Ki Turakha Kauri Piyang Mama Tatiyampi Om Jai Mata Ki Turakha Kauri Piyang Mama Om Surasawati Mata Piyang Mama Totiyampi Surasawati Mata Piyang Mamaตาติยัมปิสุราสวัติมาตาปิยังมามาโอมรัศมีมาตาปิยังมามาทูติยัมปิรัศมีมาตาปิยังมามาตาติยัมปิรัศมีมาตาปิยังมามาโอมอ่ะมีคนสงสัยเหลือเกินว่าเทวดาประจำตัวเราเนี่ยมันจะมีไหมจริงๆแล้วอ่ะหลักการที่เราไปเกิดหรือเราไปตายมาแล้วเกิดมาตายมาแล้วเกิดมาเนี่ยเทวดาประจำตัวเนี่ยมีกันทุกคนแม้กระทั่งปัจจุบันนี้เราก็ยังมีเพราะพุทธเจ้าเคยกล่าวไว้นอกจากพุทธเจ้าและผู้ที่บำเพ็ญทั้งหลายเนี่ยจะรู้ว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีเทวดาประจำตัวขนาดพ่อซื้อแม่ซื้อเนี่ยขนาดแม่ซื้อเนี่ยนะที่อยู่ทั้ง7วันเนี่ยเขาก็มีตัวตนเอาเป็นว่าทำไมถึงบอกว่าเทวดาเรามีเทวดาประจำตัวเพราะว่าเทวดาประจำตัวเราเนี่ยมีหน้าที่ที่จะดูแลรักษาเรานะและมีหน้าที่ที่จะคอยตามปกปักนะให้ชีวิตเราไม่ย่ำแย่จนเกินไปและหนึ่งมีความผูกพันกับเราเต็มใจจะมาเป็นเทวดาประจำตัวให้กับเราถามว่าเป็นยังไงคือการสร้างบารมีทุกครั้งเนี่ยถามว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่ได้เกิดมาแค่เพียงตัวเปล่าเล่าเปลือยนะแต่เกิดมาพร้อมกับลมหายใจและชีวิตที่จะช่วยคนนะถามว่าทำบุญใช่ไหมชีวิตในการทำบุญมีชีวิตในการทำบุญและมีชีวิตที่จะสร้างบารมีมนุษย์เราเนี่ยการมีลมหายใจมีความสำคัญต่อโลกถามว่ามีความสำคัญยังไงมีคนหลายๆคนเสียเวลากับผมจะเล่าให้ฟังมาถามด้วยผมด้วยคำว่าเสียเวลาจริงๆทำไมผมพูดอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมมาถามว่าถ้าอยากมีโชคมีลาภอยากจะได้ทุกอย่างอยากจะเล่นหวยอยากจะได้เงินทองผมก็ถามกับเขาว่าอะไรรู้ไหมตอนที่มีชีวิตผมถามว่าตอนที่มีชีวิตเนี่ยดีที่สุดแล้วถามว่าทำไมดีที่สุดคุณจะทำบุญเท่าไหร่ก็ได้นะคุณอยากจะอยู่แล้วทำบุญเท่าไหร่ก็ได้ช่วงที่มีลมหายใจแต่ช่วงที่คุณสิ้นลมหายใจแล้วในช่วงนั้นน่ะคุณไม่อาจสร้างบุญได้อีกนอกจากว่าคุณจะเป็นอุปาติกะบำเพ็ญบารมีจนถึงเป็นอริยเจ้าเป็นอริยเทพนะเป็นพวกเทพเป็นอริยบุคคลหรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์ที่จะไปเป็นเทพเป็นพรหมเป็นเทวดาทั้งหลายที่จะไป
มาลงมาเพื่อจะอาศัยร่างของลูกหลานเนี่ยในการสร้างบารมีได้ต่อแต่คุณกลับไม่คิดอย่างนั้นน่ะหลายๆคนนะพอมีเป็นคนมีองค์ไม้ผมตรวจพอผมตรวจเสร็จแล้วเขาพูดไงรู้ไหมบอกว่าเดี๋ยวจะทําบุญใส่บาตรไปให้องค์เทพนะเดี๋ยวทําสังฆทานไปให้นะผมบอกว่าเทพเหล่านี้เขาไม่ได้ต้องการบุญใส่บาตรสังฆทานอะไรหรอกจริงๆถามว่าได้ไหมมันได้แต่มันได้น้อยจริงๆมันได้อะไรคือถ้าคนที่เป็นเครือสายญาติหรือว่าคนที่เกิดมาเนี่ยยังเป็นคนที่มีลมหายใจอยู่เนี่ยสวดมนต์ภาวนาแผ่ให้เขาเนี่ยเขาจะได้มากกว่าการใส่บาตรธรรมดาเลยแหละเนี่ยจะบอกให้เพราะอะไรรู้ไหมการภาวนาเนี่ยอานิสงส์แรงมากนอกจากอานิสงส์แรงยังไม่พอการสร้างบารมีในโลกเนี่ยเรามีโอกาสสร้างได้เพราะอะไรเพราะเห็นกองบุญอะไรก็ตามเนี่ยในโลกเนี่ยไปวัดไหนก็ตามเห็นนะเขาใส่บาตรเห็นเขาทำอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราสามารถพาใจเราไปโมทนาบุญได้โมทนาบุญเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กนะใครเห็นเนี่ยเห็นเขาทำบุญทำอะไรกันเนี่ยทำสังฆทานกันเนี่ยเราร่วมโมทนาเขาเนี่ยเราได้นะเราไปเห็นแบบเขาทำกันเยอะๆเนี่ยเรายิ่งได้เยอะๆถามว่าได้เยอะเพราะอะไรเพราะใจมันเป็นกุศลอาจารย์ท็อปแล้วอย่างสมมติเราเล่นเฟซบุ๊กแล้วเห็นเขาอะโพสทำบุญเราไปกดไลค์เขาได้ไหมแค่นี้ได้ไหมจริงๆอ่ะไม่ต้องกดจริงๆไม่ถึงกับกดไลค์ก็ได้แค่เห็นแล้วมีจิตใจยินดีด้วยเขาเรียกมีความเมตตาเราไปสาธุเราก็ได้บุญใช่เราไปกดไลค์เราก็ได้บุญเราเลื่อนผ่านไปเรานึกถึงบุญก็ได้บุญได้มันได้แต่ตอนนั้นแล้วคือแค่เพียงโมทนาในใจเงียบๆเนี่ยมันก็ได้แล้วนะเอาพูดตรงๆนะแต่คนน่ะไม่ค่อยคิดอะไรอย่างนั้นกันผมบอกเลยนะที่คนที่มีวาสนาได้มาเกิดในโลกเนี่ยไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาไม่แผ่เมตตาเนี่ยเสียจริงครับเสียดายนะเสียดายถามว่าเสียดายเพราะอะไรเวลามีให้แล้วนะครับบางคนเนี่ยเกิดมาลิ้นไม่มีเป็นใบ้นะบางคนเนี่ยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไม่มีสิทธิ์ได้สวดมนต์คนที่ยังได้สวดมนต์เนี่ยคือเขาให้โอกาสนะครับให้โอกาสในสร้างบารมี32อะไรอย่างงี้ยังสามารถกดเงินทำบุญได้นะกดเงินทำบุญในที่นี้ก็คือนะเงินทำบุญเนี่ยแค่เพียงเราเห็นชื่อเราขึ้นเนี่ยแปลว่าเขาอะให้เรามาแล้วต้องเข้าใจคำหนึ่งนะว่าเราเห็นแค่เพียงเห็นเขาอย่างเดียวเนี่ยนะมีชื่อเราปรากฏเนี่ยหมายถึงว่าสมมติอะอย่างใครหลายคนก็เห็นใน Facebook ของอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปอาจารย์ท็อปทำบุญออนไลน์เสร็จแล้วคันนี้อาจารย์โอก็เอามาขึ้นโพสต์ขึ้นมา มีสลิปบอกว่าสิริกรอภิรัตน์และวชิรเจ้าจินดาร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีอะไรอย่างนี้เข้าไปแล้วก็มีภาพบุญแล้วมีเรื่องเนื้อเรื่องว่าเขาทำบุญกันยังไงอะไรยังไงบ้างวัดไหนบัญชีเลขอะไรแล้วก็มีรูปภาพวัดที่สร้างหรือโบสถ์ที่สร้างยังไม่เสร็จหรืออะไรเงี้ยแล้วก็มีแผ่นเขาเรียกอะไรไอ้นั่นอะสลิปเราอะอย่างนั้นอะแล้วพอมีคนเลื่อนผ่านไปเขาเห็นเขาก็ได้บุญละเขามากดไลค์เขาก็ได้บุญเขามาสาธุเขาก็ได้บุญอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์โอ้พูดถูกไหมใช่นั่นแหละบัญชีทองคำนะบัญชีทองคำแล้วบัญชีแห่งการเป็นเทวดาเทพพรมนะต้องเลือกไหมว่าแบบว่าเป็นบุญใหญ่บุญเล็กบุญปิดทองอันนี้บุญที่จะแรงเดี๋ยวบุญที่จะแรงมีอยู่สามสี่อย่างมีกฐินทานวิหารทานสร้างอุทารูปนะแล้วก็บุญสังฆทานนะสี่อย่างเนี่ยเป็นบุญที่แรงมากปิดเขตนรกนะครับนะปิดเขตนรกเลยสังฆทานและสร้างพระสร้างโบสถ์ใช่ไหมสร้างพระเนี่ยตัดชาติภพการเกิดตัดภาพชาติภพการเกิดสร้างพระนะส่วนวิหารทานสังฆทานนะวิหารทานสังฆทานนะแล้วก็กฐินทานกฐินเป็นบุญที่มนุษย์ควรทำมากๆเพราะเป็นบุญที่แม้กระทั่งที่พระจักขุยานนะกฐินทานนะบุญใหญ่เป็นบุญใหญ่ที่พระจักขุยานพระพุทธเจ้าบอกเป็นแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองก็ยังมองไม่เห็นเหตุแห่งการหมดบุญตรงนั้นเลยสมมุติเราทำบุญตรงเนี้ยเรามีเรื่องทุกข์ใจตรงนี้เราขออธิษฐานจิตเขาโกรธเราขอให้เขาอ่อนลงขอให้เขาเนี่ยหายโกรธเราสักทีได้ไหมอย่างนี้อันนี้ควรแผ่เมตตาแผ่เมตตาให้เขาโดยตรงใช่ไหมคนที่โกรธเราคือเราสวดมนต์ก่อนพอสวดมนต์สมมติเราสวดมนต์อย่างเงี้ย
นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนยานมณีนภรัตสีสหัสสสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธะบูชาธัมมะบูชาสังฆะบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสิวริจมหาเทรังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาตโยทามิสัพพโสพุทธาธัมมาสังฆาปูเชมิแล้วก็สัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาพระปัตตาปเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะระคังพันธามิสัพพโสเนี่ยไปทั่วเลยเพียงเรานึกถึงอย่างเดียวถึงเลยทั้งเจ้ากรรมในเวรเทวดาประจำตัวและทุกอย่างในโลกนี้มีคนถามผมว่าเทวดาประจำตัวมีจริงไหมถ้าคุณเชื่อว่าลมหายใจคุณมีจริงเทวดาประจำตัวคุณก็มีเอาพูดแค่นี้แหละนะคุณยังมีตับใดคุณยังมีสังขารมีเนื้อมีกายมีทุกสิ่งในทุกอย่างในสร้างบุญได้ต่อเนี่ยเทวดาประจำตัวคุณมีแน่นอนเผลอๆสวดมากๆเทวดาจะมาเป็นโกรธเป็นล้านองค์ก็มีนะจะบอกให้เอาละนะติดต่อนะครับดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอ้สิริกรอภิรัตโอ้สิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261ไอดีไลน์โอซีรี15และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658ไอดีไลน์ EJTOP16 เอาละนะไปแล้วนะครับวันนี้อาจารย์โอได้แชทคุยกับลูกศิษย์ประมาณ3คนนะทุกคนมีปัญหาหมดเลยนะคะอาจารย์โอช่วยได้เท่าไหร่ก็ช่วยนะก็ขอแนะนำไว้แล้วกันนะคะว่าใครที่ทุกข์อยู่ก็ทำอย่างที่บอกนะคะก็จะดีส่วนมากอ่ะคนผมบอกเลยส่วนมากอ่ะไม่ค่อยใส่ใจการสวดมนต์กันไม่ค่อยใส่ใจกันเอาจิตไปจับกับความทุกข์ความทุกข์ในโลกเนี้ยคุณเกิดมาแว้ๆแหกปากลั่นนะจนคุณใกล้ตายอ่ะความทุกข์มันก็ไม่หมดหรอกอย่าว่าแต่ความทุกข์หมดเลยความทุกข์สมถมทวีคูณอ่ะเวลาใกล้ตายยิ่งหนักกว่าหนักกว่าตรงไหนรู้มั้ย1ความแก่เข้ามาใกล้2ความเจ็บปวดโรคภัยไข้เจ็บจะตามเข้ามาทุกคนในโลกนี้ไม่มีใครหนีพ้นตอนเด็กๆผมได้ยินว่าลูกเอ้ยรีบๆเรียนนะจะได้ทันเขาตอนนั้นอ่ะผมก็มีความรู้สึกว่าทุกคนเกิดมาในโลกต้องแข่งขันแต่พอว่าทุกคนเนี่ยทำไมต้องแก่ทุกคนเป็นไปด้วยอายุ40 50 60ทุกคนมีโรคภัยไข้เจ็บเสื่อมโทรมเข้ามาเพราะว่าเขาเรียกว่าร่างกายสังขารมันมีความแก่ลงเพราะฉะนั้นอ่ะหลายๆคนถามผมว่าเรามีเทวดาประจำตัวไหมถามขึ้นมานะทุกคนถามผมบอกมีหมดและผมถามทุกคนว่าคุณยังมีชีวิตอยู่สวดมนต์ทำบุญได้ทำไปเถอะนะแล้วคุณตายแล้วคุณจะเข้าใจคำว่าสวดคำว่าสบายมันเป็นยังไงแต่ถ้าคุณไม่คิดจะทำบุญไม่คิดจะสวดมนต์ไม่คิดจะภาวนานะคุณก็เหมือนไหลไปจับความทุกข์เป็นง่ายเกินมันไหลไปกับน้ำอ่ะน้ำความทุกข์อ่ะมันเป็นทะเลอ่ะในเมื่อมันเป็นทะเลทำไมเราไม่พายเรือไปทำไมเราต้องล่องทำไมเราต้องไปกับน้ำวนว่ายมันไปอ่ะแทนที่จะเราจะแบบสวดมนต์อ่ะเกาะเรือพุทธคุณอ่ะสวดมนต์อ่ะสักบทใดบทหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมนั่งอยู่บนเรือกองใดกองหนึ่งเนี่ยแล้วพายไปทวนไม่ต้องทวนน้ำหรอกพายไปสบายๆให้ถึงฝั่งไม่ใช่แบบไปนั่งคิดนั่งทุกข์สุดท้ายตัวเองก็จมอยู่ในความทุกข์ผมบอกเลยนะในโลกนี้ไม่มีใครหรอกไม่ทุกข์ผมบอกให้ไม่มีใครไม่ทุกข์รวยเป็นหมื่นล้านก็ทุกข์ทุกข์กลัวญาติพี่น้องจะมาฆ่าเอาเงินไปอ่ะนะทุกข์จริงๆนะความทุกข์เนี่ยถ้าเป็นพ่อแม่กูตายแล้วลูกกูจะอยู่ยังไงวะนะทุกข์นะทุกข์ที่2ถามว่าคนเป็นมะเร็งกูไม่อยากตายเลยทุกข์นอนกันอยู่นะทุกคนมีความทุกข์หมดอ่ะโควิดรอดมาได้นี่ก็บุญแล้วนะโควิดต่อไปจะร้ายอยู่กับโควิดครับ66 65 65 66จะร้ายกว่าโควิดนิวเคลียร์นิวตอนกับมันตรังสีพระที่ใครได้ไปอ่ะหลวงพ่อเราศิริน้ำค่ะเรียนทำน้ำมนต์เรียนงานก่อเพชรพระหางหมากคำข้าวมงกุฎเพชรอะไรอีกคะจันทร์เอาเดี๋ยวผมไปละนะคือแนะนำพระคือกันตอนนั้นอ่ะถ้าเชื่อก็มาถามเราข้างหลังไมค์ได้แต่ถ้าไม่เชื่อกระแสกรรมผ่านเลยไปครับผมพูดแค่นี้นะเพราะอะไรรู้ไหมผมทดสอบจิตใจคนมาเยอะมากเลยคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อพอไม่เชื่อเสร็จแล้วความทุกข์มันหนักกว่าเดิมนะผมบางทีผมก็อยากจะพูดมากแต่ว่าพูดมากแล้วมันก็รู้สึกเหนื่อยนะเหนื่อยไม่พอพูดไปเลยวันนี้วันคือเดี๋ยวผมต้องทำรายการอื่นอีกไม่ใช่ว่าจะมาอยู่จมอยู่รายการนี้ผมไปก่อนแล้วนะไปแล้วนะเวลามันจำกัดนะ